สำหรับฤดูกาล 2022-2023 บรรดานักเตะทั้งหลายอาจต้องจัดการกับสถานการณ์ของตัวเองให้ดีเพราะนี่จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการจัดมหกรรมฟุตบอลโลกแทรกขั้นกลางระหว่างฤดูกาลนั่นจึงแปลว่าหากคุณฟอร์มไม่ดีหรือไม่ค่อยได้ลงเล่นในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกคุณอาจชวดการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ไปเลยก็ได้ฉะนั้นวันนี้บวก10จะติดตามไปดูกันว่ามีนักเตะคนไหนบ้างที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ของตัวเองเพื่อความหวังที่จะได้มีส่วนร่วมกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2022จูเลียนแดกเลอร์ย้ายซบเบนฟิก้าแนวรุกชาวเยอรมันทนนั่งสำรองกับปารีสแซงต์แชร์แมงจนสนิมแทบจะเกาะขาอยู่แล้วฤดูกาล 2021-2022 เขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเพียง7นัดจากทุกรายการและถึงแม้ฮันซี่ฟลิกจะยังใจดีเรียกติดธงมาอยู่เรื่อยๆแต่ด้วยความที่ตัวเลือกอื่นๆอย่างจามาลมูเซล่าดาวรุ่งจากเสือใต้ก็ฟอร์มแรงขึ้นมาแถมตัวเลือกหน้าประจำอย่างยูเลียนบันเลลอยซาเน่และแซดกรานาบีต่างก็ได้ลงเล่นในระดับสโมสรแบบสม่ำเสมอกว่าแดกเลอร์ทั้งสิ้นประจวบเหมาะกับกุนซือใหม่ของทางเปเช่คริสตอฟกาติแยก็แสดงออกชัดเจนว่าไม่ต้องการใช้งานแดกเลอร์อีกแล้วมิดฟิลด์ชาวเยอรมันจึงต้องถอยไปนับหนึ่งใหม่กับเบนฟิก้าโดยแดกเลอร์หวังจะทวงฟอร์มเก่งกลับคืนมาให้ได้อีกครั้งเพื่อโอกาสติดทีมชาติเยอรมันไปลุยฟุตบอลโลก2022ดีวอกโอลิกี้ย้ายซบเอซีมิลานหลังรับบทตัวสำรองกับลิเวอร์พูลอยู่นานโอลิกี้ก็เริ่มมองหาโอกาสที่จะได้ลงสนามแบบต่อเนื่องกับเขาบ้างเพราะการไม่ได้เป็นตัวจริงกับลิเวอร์พูลส่งผลให้เจ้าตัวหลุดจากสารระบบทีมชาติเบลเยียมมาแล้วระหว่างปี 2020-2021ว่าแล้วโอริกี้จึงไม่ขยายสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูลแล้วตัดสินใจย้ายฟรีซบเอซีมิลานในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยความหวังที่จะได้เป็นกองหน้าตัวหลักของปีศาจแดงดำแห่งอิตาลีและถ้าเป็นไปตามนั้นก็อาจได้โชคชั้น2คือโอกาสเรียกติดธงทีมชาติเบลเยียมไปลุยฟุตบอลโลกที่กาตาร์นั่นเองมาร์กอส อลอนโซย้ายซบบาร์เซโลนาด้วยความที่เชลซีเปลี่ยนกุนซือเข้าออกมาแล้วหลายคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้สถานะของมาร์กอส อลอนโซไม่ค่อยแน่นอนแล้วเมื่อเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าจากทีมตัวจริงของสิงโตน้ำเงินกรามอยู่ล่ำไปก็ทำให้โอกาสรับใช้ทีมชาติสเปนของเจ้าตัวพลอยติดขัดไปด้วยอย่างไรก็ตามช่วงหลังจบยูโร2020เป็นต้นมาอลอนโซมักมีชื่อเรียกติดทับกระทิงมาโดยตลอดแบ็กซ้ายวัย31ปีที่ต้องการสัมผัสการแข่งขันฟุตบอลโลกสักครั้งในชีวิตจึงตัดสินใจย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาพร้อมความหวังที่ว่าการได้ลงเล่นระดับสโมสรในบ้านเกิดน่าจะส่งผลให้เจ้าตัวอยู่ในสายตาของหลุยส์เอริเก้กุนซือทีมชาติสเปนมากยิ่งขึ้นนั่นเองทีโรเคเลอร์ย้ายซบเวสต์แฮมนี่เป็นอีกหนึ่งแข้งที่ยังคงมีลุ้นติดธงอินซีเล็กไปลุยฟุตบอลโลกหนนี้แต่เคเลอร์ก็จำเป็นต้องได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องในระดับสโมสรเสียก่อนซึ่งภาพนั้นคงเป็นไปได้ยากหากยังอยู่กับเปเช่ต่อไปเคเลอร์จึงตัดสินใจย้ายมาอยู่กับเวสต์แฮมเนื่องจากทางขุนค้อนเพิ่งจะปล่อยตัวอิซ่าดิยอปออกไปในขณะที่อีกหนึ่งตัวเลือกอย่างเคล็กดอสันก็มีอายุมากแล้วจึงมีความเป็นไปได้สูงที่เดวิดมอยจะเลือกให้เคเลอร์จับคู่กับเคิร์ทซูมาเป็นกองหลังคู่หลักให้กับเวสต์แฮมไปแบบยาวๆแล้วหากเป็นไปตามนั้นเชื่อว่าทีโรเคเลอร์คงไม่พลาดการไปลุยฟุตบอลโลกหนแรกในช่วงชีวิตค้าแข่งอย่างแน่นอนวิลเลียมซาลิบาเลือกอยู่กับอาร์เซนอลเคสนี้มีความแตกต่างเพราะกองหลังวัย21ปีแม้จะมีสัญญาอยู่กับอาร์เซนอลมานานแล้วแต่กลับไม่ค่อยได้รับความไว้วางใจให้ลงเล่นแล้วทีมต่างๆก็แสดงความสนใจที่จะขอตัวซาลิบาไปใช้งานกันเพียบแต่ปีนี้เจ้าตัวกับเลือกขอพิสูจน์ตัวเองอยู่กับอาร์เซนอลดูสักตั้งแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นการตัดสินใจที่ใช่เพราะไม่เพียงแต่ซาลิบาจะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องเท่านั้นผลงานของไอ้ปืนใหญ่ก็ยังใช้ไล่กว่าทุกๆปีที่ผ่านมาและไม่ว่าปลายปีนี้อาร์เซนอลจะอยู่อันดับไหนของตารางก็ตามเชื่อว่าดิดิเย่เดชองต้องใส่ชื่อวิลเลียมซาลิบาให้เป็นหนึ่งในทัพเลอเบอร์ชุดลุยกาตาร์อย่างแน่นอนยังไงซะบวก10ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเตะเหล่านี้นะครับให้ได้มีโอกาสลุยฟุตบอลโลกสมใจก็แล้วกันแต่หากใครอยากส่งกำลังใจให้กับทีมงานบวก10บ้างก็สามารถกดถูกใจและกดติดตามช่องทางของเราเอาไว้ได้วันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าบาย